สัพพะทานังธรรมะานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้เงินทองของใช้มากมายค่าทั้งเสื้อผ้าหลากสีดีแค่ไหนทั้งอาหารหวานขาวที่ชอบใจแต่กินใช้เพียงวันก็พลันหมดส่วนให้ธรรมล้ำเลิศประเสริฐค่าสร้างปัญญาแก่นสาร ระการรสมิรู้สิ้นกินใช้มิได้หมดธรรมรสแม้น้อยอร่อยนานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับงานฉลองรัฐธรรมนูญจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี หลังจากคณะราษฎรได้ยึดอำนาจการปกครองจากล้นกล้าวรัชการที่เจแล้วสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นในปี2475งานก็เริ่มขึ้นในปี2476เป็นปีแรกในงานฉลองรัฐธรรมนูญจัดเป็นที่เป็นทางแล้วก็ต่อเนื่องที่รอบพระราชอุทยานสารานรมซึ่งเป็นสโมสรคณะราษฎรมาแต่เดิม โดยปิดถนนตั้งแต่สนามหลวงไปจนกระทั่งถึงท่าเตียนมีการออกร้านของกระทรวงทบวงกรมต่างๆตลอดจนห้างร้านเอกชนมีสินค้าจำหน่ายในราคาประหยัดแล้วก็มีการแสดงต่างๆเช่นจำอวดลิเกร้องเพลงแล้วก็เวทีรำวงผู้คนไปเที่ยวกันมากมายล้วนสวมเสื้อหนาวเพราะว่าเดือนธันวาคมถึงเป็นเดือนจัดงานเนี่ยอากาศก็กำลังหนาวจัด งานฉลองรัฐธรรมนูญปีสุดท้ายก่อนที่จะยกเลิกมีการออกร้านของกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะว่าถือว่าเป็นตัวเอกเพราะควบคุมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศมีเครื่องจักรเครื่องกลและสินค้าอุตสาหกรรมมาแสดงมากมายเป็นฮีโร่ของงานฉลองรัฐธรรมนูญ พลตรีประมาณอดีรเรกสารในฐานะรัฐมนตรีว่าการสมัยนั้นจึงกำชับปลัดกระทรวงว่าต้องทำให้ยิ่งใหญ่และส่งท้ายงานให้ติดตาตรึงใจประชาชนมากที่สุดร้านของกระทรวงอุตสาหกรรมปีนั้นจึงใหญ่กว่าร้านอื่นแล้วก็ปลัดกระทรวงก็ยังได้สั่งการลงไปว่าให้ช่างของกรมศิลปากรเร่งการหล่อเอกลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยปูนพลาสเตอร์ให้เสร็จทันงาน ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ส่งแบบไปให้กับกรมศิลปากรแต่ก็เกิดความผิดพลาดเพราะประหลัดกระทรวงสั่งการด้วยปากเปล่าลงไปว่าให้ใช้รูปพระวิศนุกรรมอันเป็นบรมครูช่างทั้งปวงน่ะเป็นรูปเทวดานั่งอยู่บนแท่นพระหัตถ์ถือลูกดิ่งและจอบสำหรับถากไม้แต่ว่าคนที่รับสั่งมากลับจำผิด นะเข้าใจว่าพระวิษณุก็คือพระนารายณ์สี่กรก็ส่งภาพพระนารายณ์สี่กรไปให้เป็นต้นแบบทางช่างของกรมศิลปากรก็ดีใจหายงานเร่งมาตูก็เร่งให้รูปลอได้ปูนพลาสเตอร์ก็เลยกลายเป็นรูปพระนารายณ์ากำลังทรงสอนพอส่งมาปลัดกระทรวงเห็นก็แทบจะผูกคอตายไม่กล้าบอกรัฐมนตรี เวลามันกระชันด้วยก็เลยต้องเอาไปติดตั้งที่หน้าร้านเป็นอันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมปีนั้นมีรูปพระนารายณ์ทรงสอนประดิษฐานอยู่รัฐมนตรีมาตรวจดูร้านเห็นแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรอมองๆแล้วก็เดินทางกลับเมื่อหมดงานก็รื้อร้านแล้วก็นำรูปหล่อปูนพลาสเตอร์กลับมาด้วยไม้ที่รื้อกองไว้หลังกระทรวงเนี่ยอากองไว้เป็นกองเบ้อเลยแล้วก็เอารูปหล่อ ปูนปลาสเตอร์ของพระนารายณ์เนี่ยไปวางแมะอยู่ข้างบนน่ะบรรดาลูกพันโรงและลูกหลานของพนักงานที่อยู่ในที่พักด้านหลังกระทรวงก็เอาก้อนหินบ้างหนังสติ๊กบ้างยิงพระนารายณ์กันอย่างสนุกสนานเบิกบานใจนั่นไม่เท่าไรพวกพันโรงสิพอกลับมาจะกินเหล้าจะเข้าที่พักก็แวะฉี่รถกองไม้ที่มีรูปพระนารายณ์อยู่ข้างบนเหม็นหึงหังไปหมดเช้าวันหนึ่ง เด็กลูกชายพันโรงกำลังจะไปโรงเรียนก็ล้มลงชักตาตั้งผู้ใหญ่มาช่วยกันแก้ไขเด็กก็กลับพูดออกมาเป็นเสียงผู้ใหญ่แล้วก็บอกว่ากูเป็นบริวารของพอะระนารายพวกมึงนี่มันชั่วช้านักเอารูปของพระองค์มาตากแดดตากฝนตากน้ำค้างก็ไม่ทรงถือโทษจะกลับเอาเอาวุธมายิงใส่และพวกมึงยังเยี่ยวรถกองไม้ที่พระองค์มีรูปอยู่ด้านบนแบบไม่ยำเกรง พระองค์ทรงพระพิโรธอย่างหนักหากต่อไปพวกมึงทำอีกแล้วก็พระองค์จะให้อำนาจกูเอาชีวิตพวกมึงไปส่งให้พยายมมาราชได้โดยไม่ต้องกราบทูลจำเอาไวนะ้ในพวกกะเรวรากไม่รักดีคนที่เล่าเรื่องเนี่ยพอเขาเล่าถึงตอนนี้ก็ยกมือท่วมหัวขนตามตัวลุกขึ้นเป็นแผงเลยแต่ว่าพานโรงคนที่เคยเยี่ยรถบ่อยๆในกลับไม่เชื่อ พอตอนข่ำเมากลับมาก็มายืนตรงกองไม้แล้วก็ส่งเสียงด่าท้าทายจากนั้นก็เยี่ยรถลงไปเหมือนเคยพอตอนดึกก็เกิดลุกขึ้นมาวิ่งร้องโวยวายจนคนงานตื่นกันหมดมาช่วยกันจับเอาไว้พอได้สติรู้ตัวก็บอกกับคนที่มาล้อมรอบตัวว่ากูเชื่อแล้วว่าพนารายมีจริงก่อนกูจะวิ่งเนี่ยกูไปท้าทายท่านแล้วเยี่ยรถซ้ำกูนอนหลับกำลังเคลิมคล้ม ก็เห็นร่างของเทวดาทรงเครื่องทองคําเหลืองอารามมีสี่มือมาถึงก็บอกกับกูว่ามึงมันชั่วช้านักดูหมิ่นกูมากกูจะทำให้มึงได้รู้ว่ากูมีจริงพูดจบก็เอาเท้าข้างหนึ่งของท่านมาเหยียบหน้าอกกูทั้งร้อนทั้งเจ็บทั้งจุกพอท่านยกเท้าออกกูก็จะออกวิ่งเสียงท่านบอกว่าบอกให้ทั่วทั่วกันไปว่าต่อไปนี้ใครทำอีกกูจะล้างมันทั้งโคตรไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดง ไอ้พวกมนุษย์เวรตะไรพันโรงผู้นั้นรีบอาบน้ำไปล้างกองไม้แล้วก็ล้างองค์รูปปั้นของพระนารายณ์จนสะอาดเอาน้ำอบไทยประพรมแต่นั้นมาเวลาเดินผ่านก็ยกมือไหว้และห้ามปรามลูกหลานตลอดจนเด็กข้างนอกไม่ให้ล่วงเกินรูปปั้นอีกต่อมาพันโรงคิดได้ว่าหากขอลาบจากพระนารายณ์ได้เงินสักก้อนก็จะเลิกเป็นพันโรง กลับไปทำมาหากินส่วนตัวก็เลยจุดธูปบอกพระนารายณ์ขอพรว่าให้ได้ลาบจะลาออกจากงานไปทำมาหากินข้างนอกพอใกล้รุ่งก็ฝันฝันว่าพระนารายณ์มายืนให้เห็นแล้วก็บอกว่าเอ็งทำดีแล้วเอาละจะประทานลาบให้แต่ไม่มากนักนะเพราะว่าวาสนาเอ็งมันมีเท่านั้นเอ็งไปซื้อลอตเตอรีนะ่หน้ากระทรวงเช้าวันพรุ่งนี้แหละให้ซื้อกับคนขายเป็นผู้หญิงรูปร่างขาวท้วมไม่ต้องเลือกหยิบเลย เดี๋ยวข้าจะจับยัดใส่มือให้พานโรงคนนั้นก็ไปซื้อลอตเตอรี่ตามที่พนารายบอกทันทีปรากฏว่าพอหวยออกถูกรางวัลที่สองได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ลาออกจากงานกลับไปเปิดร้านขายของที่บ้านสบายไปเพราะบาร,รมีของพนารายเรื่องนี้ก็เล่าขานกันออกไปแต่ก็ไม่มีประลัดกระทรวงหรือว่ารัฐมนตรีสนใจรูปของพนารายรูปนี้ก็ยงคงอยู่บนกองไม้ต่อไป ปรากฏว่าเกิดเรื่องยุ่งในกระทรวงเหมือนมีแต่ความร้อนรุ่มอ่าเดี๋ยวเรื่องชาวนาเรื่องข้าวเรื่องฝ่ายค้านอภิปรายและมีข้าราชการประสบอุบัติเหตุตายมีแต่เรื่องทะเลาะเบาแวงจนกระทั่งระสำมระสายไปทั้งกระทรวงเลขานุการหน้าห้องของพลตรีประมาณอดีเรกสารแอบไปหาพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์อดีตนายแพทย์ทหารเรือผู้มีญานทิพย์ หลวงสุวิชาณแพทย์รับปากแล้วนั่งทางในตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกติในกระทรวงหลังจากนั้นสามวันจึงเรียกเลขานุการของพลตรีประมาณไปพบแจ้งให้ทราบว่าทุกอย่างเกิดเพราะรูปปั้นปูนพลาสเตอร์ของพระนารายณ์ก่อเหตุเนื่องจากไม่เคารพพระองค์ให้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสวงแล้วเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานในที่อันสมควรเลขานุการของพลตรีประมาณก็ไปเรียนให้ทราบ พลตีประมาณไม่เชื่อบอกว่าเลข,ขานุการในเหลวไหลไปเชื่อคนที่นั่งหลับตาเล่านิทานก็เป็นอันว่ารูปปั้นพระนารายก็ยังคงอยู่ที่เดิมอยู่มาไม่ช้าไม่นานก็มีเหตุวุ่นวายในรัฐบาลทําให้คณะรัฐมนตรีต้องลาออกทั้งคณะพลตีประมาณก็ต้องพ้นจากกระทรวงอุตสาหกรรมไปด้วยมีพลโทบัญญัติเทพหัสดินณนะอายุทยามานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแทนก็พบกับความยุ่งยากในการบริหารงานอีก จึงเรียกประหลัดกระทรวงมาปรึกษาประหลัดกระทรวงก็เลยเล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในฟังพลโทบัญญัติเป็นผู้ที่เชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยให้จัดพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระนารายณ์แล้วนำรูปปั้นปูนพระสะเตอร์ส่งไปให้กรมศิลปา,ปากรปั้นใหม่ให้เป็นแบบเดิมแล้วหล่อด,ด้วยสำริดนำมาประดิษฐานไว้บนแท่นหน้ากระรวงอุตสาหกรรมอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเหตุการณ์วุ่นวายในกระรวงอุตสาหกรรมก็คลี่คลายลง ที่เคยมีข้าราชการตายเป็นประจำปีก็หมดไปรูปปั้นพระนารายทรงสรคือขวัญและกำลังใจของข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมาจนทุกวนันนี้ในวันบวงสวงเพื่อนำรูปปั้นพระนารายไปประดิษฐานนั่นเองช่างภาพได้ถ่ายภาพไว้ทุกขั้นตอนมีอยู่ภาพหนึ่งถ่ายหลังจากที่พระรูปเข้าที่แล้วพอล้างอัดออกมาก็พบกับความประหลาดในภาพคือด้านบนบ่าของพระนาราย มีรูปคาานี่ลอยอยู่เห็นชัดเจนก็มีการอัดแจกกันไปในหมู่ผู้เคารพนับถือมีผู้นำไปให้หลวงสุวิชานาแพทย์ตรวจด,ดูหลวงสุวิชานาแพทย์ท่านก็บอกว่าปกติแล้วองค์สมเด็จพระนารายจะทรงเทพอาวุธสี่อย่างคือตรีคาจาจักสังที่ถือสอนเนี่ยมีอยู่เฉพาะเมื่ออพระองค์อวตารเป็นพระราม ไปปราบทศักันธ์อ่าภาคเดียวเท่านั้นแหละที่ถือสอนอ่านอกนั้นถือตรีคทาจักสังทีนี้เมื่อมาปั้นรูปพระองค์มาทรงพระแสงสอนก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็บรนดาลให้เทพอาวุธอย่างหนึ่งก็คือคทาเนี่ยมาลอยอยู่ตลอดไปเพื่อประทานความสำเร็จให้แก่ผู้มาบวงสรวงทุกวันนี้รูปหล่อพระนารายก็ยังคงอยู่หน้ากระทรวงอุตสาหกรรม มีข้าราชการและพ่อค้าประชาชนไปกราบไหว้ขอพรอ,อยู่เป็นประจำแม้ประหลัดกระทรวงหรือว่ารัฐมนตรีเมื่อรับหน้าที่ใหม่ๆก็จะต้องมาบูชากราบไหว้ทุกคนไปเพื่อเป็นสิริมงคลพลโทสมานวีระวัยทยะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิตและวิญญาณอีกท่านหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับพระนารายว่าคืนหนึ่งผมนั่งสมาธิจนถึงฌานสูง พลันก็มีแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นตรงหน้ากายทิพย์ของผมก็ถอดออกจากร่างตามแสงนั้นไปปรากฏว่าลอยอยู่เหนือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แล้วก็ไปลงที่เกาะใหญ่กลางมหาสมุทรพบผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่สง่างามมีสองมือเหมือนคนธรรมดาแต่สวมเครื่องประดับอลังการมากพลโทสมานเห็นว่ามีเพียงสองมือก็เลยไม่รู้ว่าเป็นพนะระนารายจึงถามว่าท่านเป็นใคร ชายผู้นั้นก็หัวเราะแล้วทันใดก็มีมือยื่นออกมาอีกสองมือแล้วกลายเป็นองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาเทพอยู่เบื้องหน้าก่อนที่จะกลับสู่ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งพลโทสมานอุทานว่าพระนารายณ์พระองค์จึงมีพระดำรัสบอกว่าข้าเห็นเอ็งนั่งสมาธิเป็นประจำเอ็งมันมีความเพียรแล้วก็ระลึกถึงข้าเป็นประจำจึงสั่งให้เอ็งมาพบข้าสักครั้งหนึ่งเอ็งกลับไปแล้ว หารูปข่ามาบูชาข่าจะได้คอยช่วยเหลือเองเวลาเองเดือดร้อนพอออกจากสมาธิแล้วก็พยายามหารูปเคารพขององค์พระนารายพอดีพบกับช่างภาพที่ถ่ายภาพวันประดิษฐานรูปพระนารายที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็เลยได้เอาภาพถ่ายนั้นมาบูชาพลโทสมานบอกว่ารูปคาถาที่เห็นน่ะประหลาดมากเป็นคาถาที่ไม่เคยมีใครเห็นในโลกมนุษย์ แสดงว่าพระนารายณ์ท่านแสดงอภินิหารจริงๆปัจจุบันรูปศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมด้านหน้านะครับติดกับถนนใหญ่ไม่ต้องเดินเข้าไปในกระทรวงสังเกตเห็นง่ายอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นแหละครับ ท่านผู้ฟังผมมีเรื่องของพระพุทธรูปแปลกๆนะครับที่พระเดชประคุณหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีท่านเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพระพุทธรูปที่ให้คุณให้โทษท่านบอกว่ามีคนมาถามอาตมาเรื่องพระพุทธรูปให้โทษเอของเก่าของแก่ของบูชาของสวยงามเนี่ยพระพุทธเจ้าจะให้โทษยังไงมีข้อพิสูจน์ยังไง ข้อเท็จจริงอาตมาไม่เคยเชื่ออพระพุทธรูปคงจะไม่ให้โทษแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีผลมีข้อพิสูจน์ว่าพระพุทธรูปบางองค์ให้โทษทีนี้หลวงพ่อท่านเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็ต้องพิสูจน์ท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยที่อาตมายังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดอัมพวันยังอยู่วัดพรมบุรี ตอนนั้นนั่งเจริญพระกรรมฐานมาพอสมควรแล้วประมาณปี2494ก็มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งปางสุขโขทยัยเก่าแก่สวยงามมากอายุประมาณ7จ0ดปปีมีรูอยู่ที่แท่นเป็นของเจ๊เป้าจังหวัดสิงห์บุรีเจ๊เป้าคนเนี้เมื่อตอนที่หลวงพ่อจจรันอยู่โรงเรียนเจ๊เป้าทอดกล้วยแขกขายหลวงพ่อก็ไปอาศัยกล้วยแขกเขากินก็เรียกเจ เมื่อก่อนนี่แกยากจนต่อมามีครอบครัวมีสามีเป็นช่างทองมีลูกสามคนเป็นด็อกเตอร์หมดแล้วเจ๊เป้าเรียกหลวงพ่อจรันว่าหลวงนาเรียกแทนลูกเขาเขาบอกหลวงนาเจ้าคะพระพุทธรูปองค์นี้พิกลใช่ดิฉันสองคนกับเท่าแก่เนี่ยอยู่กันมาไม่เคยทะเลาะกันทีเนี้ยพอถึงเวลาห้าโมงเย็นทะเลาะกันเละเลยแทบทุกวันเลยเออแปลกดีนะเออทะเลาะกันเป็นเวลา เขาบอกว่าพอถึง5้าโมงเย็นเนี่ยใจคอไม่ดีหงุดหงิดมากอ่าไปดูพระพุทธรูปองค์ที่เช่าไว้ก็ไม่สบายใจเขาก็บอกว่าหลวงนาะช่วยดูพระพุทธรูปองค์นี้ให้หน่อยหลวงพ่อท่างก็ดูก็บอกเอ็ดีนี่สวยเก่าแก่สมัยสุขโขทัยยิ้มซะด้วยสิอหลวงพ่อก็บอกอับเจ้ว่าเอ็เจตอนห้าโมงทะเลาะกันเนี่ยหิวข้าวหรือเปล่ากินข้าวซะตั้งแต่สี่โมงสินะจะได้ไม่ทะเลาะกัน เจ๊เป้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยนั่งเจริญพระกรรมฐานสนสวดมนต์ก็ไม่เป็นสวดอารหังมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนแค่นั้นแหละสามีก็เป็นคนจีนอยู่เมืองจีนหลวงพ่อไปสวดมนต์ที่เมืองจีนนี่ก็ยังไปบ้านเขาเลยที่นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าคิดหลวงพ่อบอกว่าไม่เคยพบะทะเลาะกันเป็นเวลาแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นเพราะพระพุทธรูปหลวงพ่อจรันก็เลยบอกงั้นเจ้ขอยืมหน่อยได้ไหม เจเช่าเข้าไปเท่าไรอ่อ่ะพันหนึ่งเจ้าค่าเออถูกดีนี่พระองค์นี้เป็นพระเนื้อสำฤธิ์สมัยสุขโขทัยสวยงามมากขนาดสิบสองนิ้วมีรูที่ฐานทีนี้หลวงพ่อจรัน์ท่านมองพระองค์นี้แล้วท่านก็ใช้วิชาแบบเหมือนไสยศาสตร์พุทธังอารัธนานางังธรรมังอารัธนานางังสังฆังอาราธนานางังเอ,อเพราะว่าไปแค่เนี้ย ตามคาถาขนหัวลุกเลยเอ๊ะขลังดีในองค์นี้ขลังดีท่านคิดอย่างนั้นหลวงพ่อก็ยืมพระสุขโขทัยองค์นั้นมาสิบบันก็มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งเจริญวิปัสสนาก็แผ่เมตตาบอกเทวดาที่สิงอยู่ในองค์พระพุทธรูปเนี่ยขอให้ดนบรรดาหาเหตุว่าทำไมเจที่แกเช่าไว้เนี่ยถึงต้องทะเลาะกันห้ามงเย็นนี่ยจะต้องหาเหตุผลได้หลวงพ่อก็อารัธนาเทพที่สิงองค์พระแล้วก็แผ่เมตตาอย่างที่ สอนให้โยมเจริญพระกรรมฐานนี่แหละแผ่เมตตาทุกวันทุกวันแล้วต่อมาหลวงพ่อเจรันก็ไปตลาดสิงห์บุรีเจ๊เปาเห็นเขาก็เรียกหลวงนาหลวงนาพิสูจน์ได้ยังว่าพระเป็นการละกินีหรือเปล่าถ้าเป็นพระไม่ดีนะหลวงนาในะฉันถวายหลวงนาเลยไม่ต้องเอากลับมาบ้านนะอ้าวเอเอของไม่ดนะีเอาไปถวายวัดอของดีๆเอากลับบ้านทีนี้อยู่มาก็เกินสิบวันแล้วก็เลยบอกเจ๊ขอยืมต่อ ่ายเท่าแก่เขาก็บอกหลวงพ่อไม่ต้องต่อหรอกถวายไปเลยถาวายไปเลยเอาไว้วัดนะไม่ต้องเอามาบ้านหลวงพ่อจรรย์ท่านก็บอกไม่ใช่อยากจะได้แต่จะขอเวลาพิสูจน์หน่อยเสร็จแล้วท่านก็พิสูจน์ต่อไปก็เอาพระสุขโขทัยองค์นั้นนะไว้ที่ห้องท่านได้ผลออกมาเลยหาต้นต่อได้หลวงพ่อบอกว่าขอฝากญาติโยมไว้ด้วยนะ วัตถุอะไรก็ตามได้มาเป็นยังไงบ้างนี่ขอให้โยมนั่งเจริญพระกรรมฐานแผ่เมตตาให้วัตถุนี้ถ้าจะมีเทวดาสิงสถิตยอยู่บ้างเป็นของเกา่าหรือว่าทรัพย์สมบัติของปูย่ย่าตายายที่ให้ไว้จะเป็นการเลกินีอย่างไรเดี๋ยวก็จะหาต้นต่อได้นะแม่พระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งเหลือเกินมีเหตุมีผลหลวงพ่อบอกว่าอาราธนาทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่ง คนที่วัดหัวบึงหลวงอำเภอสิงห์บุรีไกลออกไปหลายสิบกิโลเมตรก็ได้ข่าวลือว่าหลวงพ่อจรัน,เ,นเทศมหาชาติเก่งเทศกันมัสีนะเก่งสมัยหนุ่มๆเนี่ยร่ำลรือกันจังเลยว่าพระจรันวัดกูดีลอยเนี่ยเทศมัสีเก่งนักเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อจรันให้ไปเทศที่วัดหัวบึงวัดหัวบึงอยู่ห่างไปหลายสิบกิโล ตอนนั้นถนนสายเอเชียยังไม่มีหลวงพ่อต้องไปมอเตอร์ไซค์นั่งเรือยนต์ไปจอดที่อำเภออินบุรีแล้วก็ให้เขาเอามอเตอร์ไซค์มารับนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ไปอีก15้ากิโลเมตรออกไปกลางทุ่งวัดที่จะไปเนี่ยเป็นวัดสร้างใหม่เป็นวัดธรรมยุทธหลวงพ่อก็รู้จักสมพานดีด้วยแต่ว่าไม่รู้จักเจ้าภาพคือธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่จะนิม,มนต์ไปพระไปสวดมหาชาติเนี่ย เขาจะต้องมีเจ้าภาพเจ้าภาพของแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ไปไปสวดเจ้าภาพเขาึึกยังไงไม่รู้เขาอยากจะนิมนต์พระชื่อพระจะรันองค์เนี้เขาลือกันลือกันว่าเทศดีเสร็จแล้วหลวงพ่อพอเรือจอดที่อำเภออินบุรีก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เอาคำภีใส่ย่ามไปนั่งก็พึมพำพึมพำซ้อมเทศมัสซีไปด้วยตอนนั้น คนขับมอเตอร์ไซค์ขับไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวแวะบ้านนี้ก่อนเด้อครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวเจ้าภาพเขาก่อนเจ้าภาพกับหลวงพ่อไม่รู้จักกันนอ่าแต่ก็ถ้าไหนไม่รู้โดนบันดาลให้มนิมนหลวงพ่อจะรันไปหลวงพ่อก็บอกว่าแวะทําไมเลยฉันไม่รู้จักโยมเขานี่เขาก็บอกแวะเถอะน้ะอ่าเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวที่วัดวทัานมาแล้วอีกครึ่งกิโลก็ถึงแล้ว อ้าวตามใจแวะก็แวะปรากฏว่าแวะเข้าไปบ้านหลังนั้นมีสองคนตายายต้อนรับน้ำร้อนน้ำชาเลี้ยงอย่างดีคุยดีมากบ้านหลังบเบอเลยแล้วโยมเขาก็เล่าอ่าเขาบอกกับท่านครับเมื่อก่อนนี้ผมบวช15บรรษาเทศเก่งตั้งแต่ทศพรถึงคนครกันนี่ไม่มีใครทาบติดอยู่สุโขทยัยอ่นนะแกมโมสมัยนั้นเขานิยมเทศมหาชาตินะเทศทำนองหมด เทศตามร้านข้าวเทศตามหมู่บ้านนี่เขานิยมมากแล้วก็ติดกันเทศมากๆนะอพอติดได้เงินก็เล่าเทศไปเรื่อยๆนะแล้วเสร็จแล้วก็ศึกมาอยู่นี่มีลูกห้าคนเป็นในอำเภอสองคนไปรับราชการเนี่ยอยู่สองคนตายยายบ้านสงไทยหลวงพ่อจรันก็หันไปดูโต๊ะมุกบูชาไม่มีพระบูชาก็ถามโยมอ้าวเอโยมมี ต๊ะมูว่ไม่เห็นมีพระบูชาไม่มีแล้วครับอาตมาให้องค์หนึ่งเอาไหมอะที่วัดนะมีเยอะนะเขาปลูกเสกกันที่วัดพิกุลทองหลวงพ่อแพรนนะ่ะอาตมาเช่ามาสององค์จะให้โยมองค์หนึ่งเอามาไม่เอาแล้วครับไม่เอาอ่าเสร็จแล้วพอพูดยางนั้นโยมผู้หญิงนั่งน้นตาไหลหลวงพ่อจรันก็ถามไปว่าเอาแล้วพระไปไหนซะ,ะ่ะโยมก็เล่าประวัติบอกว่าหลวงพ่อครับ ตอนที่ผมบวชสิบห้าพรรษานี่ผมอยู่สุขโขทัยไปเทศมหาชาติไปเทพตามหลานบ้านไปตามหมู่บ้านพรมพิรามเทศเกง่งประชันสองธรรม,มาตองนั้นว่าแลนี่องนี้ว่าแลนั่นก็ว่ากันไปพอดีนะที่นั่นเขาติดกันเทศเขาถวายพระสุขโขทยัยติดกันเทศมาสามองเขาถวายเป็นส่วนตัวนะ,ะไม่ใช่ถวายให้วัดเขาติดกันเทศเป็นการส่วนตัว พอดีปีนั้นผมจะศึกผมก็เลยถวายสมผานองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็ถวายไว้ที่หอ,อฉันนั่นแหละส่วนองค์เนี้ยผมก็รักมากผมก็เอามาด้วยมีรูอยู่ที่แท่นด้วยหลวงพ่อจรันสะดุ้งแต่ทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้เอ๊ะชักจะเข้าเขาแล้วแล้วตอนนั้นผมก็ศึกก็ล่องมาจากสุขโขทยัยมาได้ภรรยาที่พิษณุโลกเนี่ยครับชอบกันตั้งแต่เป็นพระนักเทศอะ ตอนได้กันมีเงินสี่บาทก็ทำมาหากินที่ชายนาเสร็จแล้วก็มาจองที่จองทางเมื่อก่อนนี้หน้าโฉนดไม่มีใครอยากจะได้ก็มาจองเอาที่หัวบึงหลังอำเภอบินอาอินบุรีออกไปไกลจองที่ได้ก็ทำนากันสองคนตายยายอะครับมีลูกขึ้นมานี่ก็หัวดีเหมือนกันผมมีโต๊ะหมู่อยู่ชุดหนึ่งคือโต๊ะมุกไม่ใช่ของวัดนะครับซื้อมาจากเรือซื้อมาเรือที่เขามาขายไม่กี่บาทนะ่พอศึกก็เอามาด้วย แล้วก็พระสุขโขทัยองค์เนี้รักมากผมก็เอามาแกเล่าว่าแกสองคนตายายในสวดมนต์ทุกวันนั่งเจริญพระกรรมฐานจนเก่งมีนาทำกินตั้งห้าร้อยไร่รวยสะบัดเจอยาเสร็จแล้วแกก็เล่าต่อบอกพระพุทธรูปองค์เนี้ทำให้ผมมั่งมีทำให้ลูกเป็นนายอำเภอผมเป็นชาวนาบรรนอกคอกนา แต่ว่ามีน้องชายอยู่กรุงเทพเขารับราชการอยู่กรมสัมปกรผมก็เลยส่งลูกเรียนในกรุงเทพหมดฝากเรียนกัะอาเขาก็าได้ดิบได้ดีเป็นถึงในอำเภอผมก็แก่แล้วเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งโจรมันปล้นครับไอ้เงินสดผมไม่มีเท่าไหร่หรอกอ่าเก็บเงินเก็บของไปมันก็นได้ไปไม่เท่าไหร่แต่มันเอาระพุทธรูปของผมไปด้วยนี่ผมเสียใจร้องไห้เลยอ่า ทีนี้พอถึงห้าโมงเย็นเนี่ยผมก็สวดมนต์ตั้งนโมแล้วผมก็ระลึกข,ขอให้พระสุขโขทัยท่านมานั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อจรันบอกเอ๊ะเข้าเขาเลยสิไอ้เรื่องสวดมนต์ห้าโมงเย็นเนี่ยเออเนี่ยเรื่องแปลกๆอะไรนะที่บรรดาลทําให้มอเตอร์ไซค์มาส่งที่บ้านนี้ทั้งๆที่ทไม่รู้จักกันเลยเป็นบ้านใหญ่ทรงไทยมีรางน้ําอยู่ตรงกลางจําแมนนยังมีหอ,อนั่งในเรือนมีฝาประกลด้วยอ่า หลวงพ่อจรรยบอกว่าจะให้พระบูชาแก่ก็ไม่เอาแกบอกว่าพระคุณเจ้าไม่เอาอะครับเนี่ยถูกปล้นไปตั้งเจ็ดแปดเดือนแล้วผมก็กราบบูชาดอกไม้ไม่ขาดเลยถาวายข้าพระทุกวันทั้งทงท,งที่พระองค์นั้นก็ไม่ได้อยู่กับผมแล้วใครๆบ้านเหนือบ้านใต้มาเห็นเขาก็จะให้สักองค์หนึ่งของเขามีเยอะเพราะว่าอย่างนั้นผมก็ไม่เอาของใครครับผมรักองค์นี้มากเวลาสวดอรหังสัมมาผมก็หลับตานึกมโนภาพ ไม่ลืมนะครับลืมตาเห็นแล้วไม่มีพระพระตั้งอยู่มันเศร้าใจเหลือเกินก็สวดอิติปิโสพระวาก็เห็นแต่ในความความรู้สึกกันนะครับเห็นรูปพระสุขโขทัยนั่งยิ้มแฉ่งนั่งเจริญพระกรรมฐานเสร็จแล้วผมก็แผ่เมตตาทุกวันตอนห้าโมงเย็นอ่าหลวงพ่อจจรันบอกได้เรื่องแล้วตรงนี้ละ่ะนี่ละเรื่องจริงฝากไว้ด้วยนะ การสวดมนต์แผ่เมตตาทําให้เทพเทวดาที่สิงในองค์พระเนี่ยถึงไปอยู่ไหนแล้วแต่รับรู้เลยอ่าเสร็จแล้วหลวงพ่อจรัญก็ถามว่าเออแล้วลักษณะพระของโยมเป็นยังไงมั้งล่ะเขาก็บอกว่าเออที่ฐานมีรูครับแล้วก็มีอักษรขอมห้าตัวผมเขียนของผมเองที่ฐานพระผมเอาเหล็กจานเขียนว่านะโมพุทธายะครับ หลวงพ่อจรันบอกเคยดูที่ฐานพระใช่มีรูแล้วก็มีนโมพุทธายะเป็นหนังสือขอมใช่แน่แต่ยังไม่แน่ใจครับแล้วอีท่าไหนทําไมพระพุทธรูปองค์นี้ถึงไปตกอยู่กับหลวงพ่อจรันที่วัดอัมพวันได้เดี๋ยวพักสักครู่ครับ โยมเขาบอกกับหลวงพ่อจรันว่าผมสวดมนต์ตอนห้าโมงเย็นนะครับพอได้เวลาก็สวดทุกวันตอนที่สวดมนต์ก็นึกถึงพระสุขโขทัยที่ท่านเคยตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็แผ่เมตตาจะไม่เคยแช่งขโมยเลยนะครับแผ่เมตตาให้ขโมยมันมีความสุขไม่เคยแช่งนะเอาเงินผมไปกี่หมื่นกี่แสนเนี่ยผมไม่เสียดายเลยเสียดายพระองค์เดียวเนี่ยมันไม่น่าปล้นเอาของผมไปเลย มันเอาทองไปแปดบาทแล้วซื้อทองไว้จะให้รางวัลหลานที่มันเรียนหนังสือเก่งมันก็เอาไปแต่ทองมันไม่เสียดายเสียดายพระหลวงพ่อจรันกลับจากเทศวันนั้นมาถึงวัดมืดเพราะมันไกลมาถึงวัดประมาณสี่ทุ่มก็ไปดูพระใช่ตามที่โยมแกพูดทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เชื่อต้องขอพิสูจน์ต่อไปว่าเจ๊เป้าเนี่ยซื้อมาจากใครก็ไปถามแก เจ๊เป้าบอกว่าซื้อมาจากในอินหลวงพ่อก็มาถามในอินว่าทําไมเอาพระนี่มาขายเจ๊เป้าแต่อินนี่หลวงพ่อรู้จักตอนนี้แกตายไปแล้วเขาบอกว่าแหมหลวงพ่อพระองค์นี้แปลกนะมาอยู่นี่นี่หลานสาวผมสองคนตามผู้ชายไปหมดเลยตระกูลผมไม่เคยมีแบบเนี้ยผมก็โทษพระองค์เนี้ยก็ขายต่อไปขายให้เจ๊ไปเจ๊เป้า หลวงพ่อก็ถามว่าตะอินซื้อมาจากใครเขาก็บอกว่าซื้อมาจากบ้านที่เขาเรียกบ้านทับยาหลวงพ่อจรันก็ติดตามไปถึงบ้านทับยาไปถามโยมว่าขายพระไปให้บ้านตะอินใช่ไหมเป็นพระสุขโขทยัยเขาบอกใช่ครับผมขายไปห้าร้อยบาทก็เลยถามว่าทำไมถึงขายละ่ะเขาก็บอกโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยถึงเวลาห้าโมงเย็นไม่รู้เป็นยังไงเมียดา่าผมทุกวันเลย เมื่อก่อนไม่เคยดา่านะพอห้าโมงเย็นมันเอาแล้วพอเลยห้าโมงไปเขายังชั่วหน่อยผมก็น,นึกว่าเลือดจะไปลมจะมาแล้วละมังเมียผมอายุมันห้าสิบปีแล้วตั้งแต่นั้นผมก็เลยเอาพระไปขายพอขายไปแล้วเมียผมเลิกด่าผมอะ่ะหลวงพ่อจรัญก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วโยมไปซื้อมาจากใครเขาก็บอกบ้านให้หลวงพ่อจรัญก็ไปถามอ่ะ แล้วเขาก็รายงานว่าพอเช่าพระไปเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยพี่น้องทะเลาะกันขึ้นโรงขึ้นศาลพอย้ายพระองค์นี้ออกไปยกฟ้องเลยเลิกกันแปลกจริงๆแต่ก็ไม่แปลกเราเป็นกฎแห่งกรรมของคนที่แผ่เมตตาของเขาเพอถามว่าไปเช่าพระมาจากใครเขาก็บอกว่าซื้อมาจากวัดหนองสุมวัดหลวงพ่อจวนสมัยเก่าเนอะหลวงพ่อจวนท่านเป็นเจ้าวาดหรือยังตอนนี้ไม่ทราบหลวงพ่อจรันบอกว่า ตามไปตอนนั้นเป็นบ้านเสือ,อเสือปล้นก็เลยต้องไปพิสูจน์ก็ไปเรียกถามว่คคนข้างบ,าบ้านเขาพาไปหลวงพ่อจรรยก็บอกโยมอย่าว่ายังโอย่างย,ยางี้เลยอาตมาเป็นพระนะอยากจะมาถามดูว่าพระของโยมที่ชื่ออะไรนะอยู่บ้านหัวบึงเลยหลังอำเภออินบุรีไปน่อนอะโยมไปปล้นเข้ามาจริงหรือเปล่า ขอให้พูดด้วยความจริงเถอะอาตมาไม่ได้มาสอบสวนจับโยมเป็นจำเลยหรอกโอ้โหมันชักปืนจะยิงอาตมาฮะหลวงพ่อจะรันท่านว่าบอกท่านมาสืบเลยยังไงนี่เอาซะเลยดีไหมอาตมาก็บอกว่าโอ้ยเมตตาคุณนงางอรหังเมตตาเพียงเอาปืนลงไปเลยอ่าเมตตามันจะฆ่าเราซะแล้วสรุปว่าไปปล้นเขามาแล้วก็ขายไป ไปเป็นทอดทอดไปอยู่บ้านไหนเวลาห้าโมงเย็นทะเลาะกันทุกบ้านแม่จับได้ตอนนี้ะนะแต่ว่าโยมเจ้าของเขาไม่ได้แช่งนะเขาไม่ได้แช่งเขาสวดมนต์ตอนแผ่เมตตาห้าโมงเย็นพอได้ความแล้วหลวงพ่อก็เอาพระไปบอกกับเจ๊เป้าบอกว่าพบเจ้าของแล้วแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังให้ลูกศิที่ขับเรือให้เอาเงินมาพันบาท อบอก,กเจเป้าว่าขอซื้อจะเอาไปคืนเจ้าของอ่าเจ้าของในเขาเสียดายของเขา,าร้องไห้เลยว่าอย่างนั้นก็เล่าให้ฟังเจเป้าก็เชื่อหลวงพ่ออบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหลวงนะแต่เป็นอย่างนั้นชั้นถวายเลยให้เขาไปเถอะผลสุดท้ายหลวงพ่อก็เอาไปห่อผ้าหลายชั้นใส่เรือไปให้ลูกศิษย์ขับไปขึ้นอำเภออินบุรีแล้วก็ส่งคนทางโน้นมารับหลวงพ่อไปถึงก็บอกโยม เอาพระมาให้เขาก็บอกโอ้ยไม่เอาท่านไม่เอาไม่ได้องค์นั้นไม่เอาอผมใช้มโนภาพเพ่งกรสินเอาก็ได้เมื่อตอนบวชแล้ผมเพ่งกรสินได้ผมเพ่งกสินพระองค์นั้นมานั่งแล้วผมก็ส่วนบนแผ่ลัสมีเหลืองอารามเนี่ยผมสบายใจครับองค์อื่นผมไม่เอาครับหลวงพ่อจรัญก็แก้ห่อผ้าดูโยมเห็นเข้าน้ําตาร่วงเลยอ่าสักประเดี๋ยวไม่คุยกับ หลวงพ่อแล้วไปส่งน้ําไปปิดทองไปสวดมนต์ทั้งสองชั่วโมงสวดให้คุ้มพระกลับมาแล้วทําเสร็จเรียบร้อยถึงได้มานั่งคุยหลวงพ่อก็เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสา,าในให้ฟังบอกว่าที่อาตมามาเทศมหาชาติเนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะแล้วบ้านโยมอาตมาก็ไม่รู้จักคนขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกให้มาส่งบ้านนี้ก่อนว่าอย่างนั้นนี่เห็นไหม ทำให้เทวดาโดนบรรดาลเข้าบ้านนี้ก็ได้พิสูจน์ออกมาแล้วโยมก็สนองพระเดชพระคุณตอนนั้นวักเงินมาถวายหลวงพ่อสองหมื่นบาทหลวงพ่อจรันก็บอกสตังค์เดียวเขาไม่เอาห้าแสนก็ไม่เอาก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่าหลวงพ่อเอาเงินไปให้ที่ร้านช่างทองแล้วเ,เจ้าของคนที่เขาว่าซื้อไว้พันในร้านเจเปะเขาไม่เอาเขาถวายเ,าเขาถวายอาตมาอาตมาก็มาให้โยมนี่แหละ เหตุการณ์บ้านเจเป้าก็ดีขึ้นตั้งแต่นั้นมาไม่เคยทะเลาะกันเลยจกนกระทั่งบัดนี้หลวงพ่อจรัญท่านบอกว่าของบางอย่างนเป็นพิษเป็นภัยสําหรับเจ้าของไม่ควรจะซื้อไว้นะไม่ใช่พระพุทธรูปให้โทษนะพระพุทธรูปไม่ให้โทษใครหรอกแต่ว่าเจ้าของเ็าห่วงแล้วของที่ได้มาโดยมิชอบเนี่ยลักมาขโมยมา,อ,าอย่างนั้นไม่ดีอ่ะเนี่ยเรื่องมันจะเกิดก็เกิดกับพวกของพวกนี้แหละ ของรักของขโมยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกขวากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อาจจะมาเชื่อหมื่นเปอร์เซนตเพราะไปพิสูจน์มาเอง